สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง APP Channel ค่ะกับเช้าที่สดใสเพราะว่าหมอกลงหลายค่ะฝนตกแล้วหมอกลงอากาศดีสักพักก็จะร้อนประมาณนั้นแหละนะเนี่ยคลิปนี้ค่ะ3นาทีกลัวๆค่ะสพี่เหระคือเก่าเหมือนเดิมค่ะไม่ได้มีอย่างมากมายเนี่ยค่ะตามนั้นแหละตามคลิปนี้ค่ะเล็บมือนางค่ะสมังกะว่ากันไปค่ะหลังจากที่ก็คลิปก่อนหน้านั้นคือถ่ายตอนที่เขาไปในบ้านนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มเบ่งบานส่งกลิ่นหอมระรวยนะคะหอมกรุ่นทรงคุณค่าใครผ่านมาเห็นก็เย็นตาอิมุรารื่นรมสุขสมบริไทยนะครับการมองในรูปแบบของแต่ละผู้แต่ละคนนั่นว่าเนี่ยเขาการมองดอกไม้แต่ละชนิดแก่ว่ากันไปนะคะเล็บมือนางสมังบานเฮานี่แหละนะคะเป็นไม้เรื้อยดอกหอมเป็นช่อค่ะตามที่เห็นนั่นแหละนะพบในแถบเอเชียค่ะมีชื่อพื้นเมืองอื่นๆนะคะหลายภูมิภาคก็ว่ากันไปนะคะชาวกะเหรี่ยงก็จะนำผลนะคะตำให้ละเอียดผสมอาหารนะคะเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูไปสละนะคะขาพยาธิแม่ไปสละนะคะและดอกสวยค่ะกลิ่นหอมด้วยนะคะก็เป็นไม้เรื้อนค่ะเป็นดอกหอมนะคะก็สำนันละก็ตะเพียนรับไปเรื่อยๆนะคะกับการปลูกกับวิธีการปลูกก็ง่ายๆนะก็ตามนั้นแหละนะคะความชอบของแต่ละบุคคลนะเนาะใช่ไหมนะคะว่าไปค่ะตามกระเยื่อมของเล่าอันนี้ค่ะกับไม้ดอกที่มีกลิ่นหอมค่ะหลังจากที่นะเขาเคยถ่ายให้เบิ่งตอนที่คลิปก่อนนั้นนะคะก็จะเป็นตุ่มๆเป็นจีๆก็ว่ากันไปค่ะมีดอกค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะมีอมแมลงผู้พึ่งนะคะมาตอมในจักหน่อยค่ะชมกลิ่นของนะคะดอกสะมังแล้วนะคะตอนนี้ดอกแก้วกระตลบอบอวลนะคะอยู่หลังบ้านค่ะเขาเริ่มเตรียมบานอีกแล้วนะดอกแก้วเนี้ยนะคะเดี๋ยวสักพักจะขึ้นไปนะคะผ่าโหนเนี่ยทายให้เบิ่งนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่บ้านเราไงเดี๋ยวสิไปง่อยซ่านนะคะเก็บดอกแก้วบาดเพิ่นเอามาช่วยชุ่มไปสันได้เห็นไหมความสวยสวยเขียวขจีแซมไปด้วยสีขาวและสีแดงนะทรงกลิ่นหอมระรวยนะคะทรงคุณค่าในการรับกลิ่นของสมังของดอกเล็บมือนางค่ะผู้เฒ่าสมัยก่อนมักปลูกไว้ค่ะเป็นเครือเป็นภูมินะคะให้ความสงบร่มเย็นให้กลิ่นหอมด้วยนะคะปลูกแซมไปหลายๆชนิดน้ำนะคะคลิปนี้เนาะแค่นี้แหละนะคะพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ